งจะไม่พ้นเรื่องฟุตบอลเมื่อวานนี้ท่านที่ไม่ได้ชมก็คงจะเสียดายมากที่สุดผู้ที่เข้าไปชมในสนามนั้นตามข่าวบอกว่ามีแค่ราวๆ 20,000 คนเท่านั้นก็คงจะเป็นด้วยว่าเห็นการเล่นของเยอรมันแล้วก็รู้สึกว่าดรีมทีมของเราคือทีมไทยบีนั้นคงจะไม่สามารถเอาชนะเยอรมันไปได้เพราะว่าได้เห็นฝีเท้าในการเล่นมาแล้วกับทีมไทยเอก็เลยไม่ไปชมกันนึกว่ายังไงยังไงก็คงจะต้องแพ้แล้วก็เป็นรองชนะเลิศไม่เหมือนกับอีตอนรอบรองชนะเลิศรอบนั้นมีสิทธิ์ลุ้นครับ คืออาจจะพลิกผันขึ้นมาชนะรัสเซียไปก็ได้ก็เลยเข้าไปให้กำลังใจกันอย่างเนืองแน่นแถมในวันนั้นมีทั้งสองคู่ซะด้วยทั้งไทย A ไทย B พอมาถึงรอบชิงชนะเลิศต่างก็คาดการกันว่าคงจะเอาชนะไม่ได้อย่างแน่นอนก็เลยไม่ไปสู้เปิดทีวีดูที่บ้านไม่ได้ผมเองทีแรกก็คิดอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเด็กของเราตัวเล็กกว่าแต่คนที่ตัวเล็กกว่ามีความแคล่วคล่องว่องไวสามารถจะเล็ดลอดผ่านคนตัวใหญ่ๆน้ำหนักมากๆมีโอกาสพลิกพลิ้วไปทำประตูได้ก็มีในโลกอย่างเช่นมาราโดน่าหรือเปเล่ก็ไม่ได้ตัวใหญ่อะไรถ้าไปเทียบกับฝรั่งตัวเบ้อๆแต่นั่นแหละครับเราก็ยังมีความคิดว่าเด็กของเราคงจะผ่านไปไม่ได้เมื่อวานนี้กว่าผมจะมาเปิดทีวีดูก็เป็นเวลาที่การเล่นผ่านไปแล้วครึ่งหนึ่งมาตอนครึ่งหลังก็เลยได้ทันดูความฮึกเหิมของทีมไทยบีซึ่งคุณกิตติศักดิ์เสนาเมืองเป็นผู้เปิดความหวังให้แก่ทีมของไทยโดยถล่มไปก่อน 1-0 พอต่อจากนั้นมาฝรั่งก็รวนครับรวนเลยทีเดียวก็คงจะเป็นด้วยอากาศร้อนแล้วก็เขาเร่งมากเกินไปอาจจะหมดก็ได้สำหรับทีมไทยนั้นท่านก็เห็นกับตาแล้วว่าขยันเหลือเกินติดตัวอยู่ตลอดโดยไม่มีการปล่อยให้พ้นไปจากการติดพันของตัวเองก็ทำให้ฝรั่งเล่นไม่ออกครับแล้วก็เมื่อวานนี้พอได้ประตูหนึ่งมันก็ได้มาเรื่อยเลยภายใน15นาทีตามข่าวหนังสือพิมพ์ก็ทำได้ถึง4ประตู 4-0 ขนาด 2-0 ชนะเนี่ยก็นับว่าเยี่ยมแล้วนะครับแต่นี่ทำถึง 4-0 ไม่ให้ยกย่องชมเชยจะไปทำอะไรต้องยกย่องชมเชยความสามารถของทีมไทยบีตลอดจนผู้ซึ่งเป็นผู้จัดการทีมเป็นโค้ชที่วางเกมไว้ได้ดีเหลือเกินเป็นการวางแผนให้เล่นลูกเลียดจ่ายบอลเลียดแทนที่จะจ่ายอย่างโด่งๆเพราะว่าคนสูงๆก็จะเอาไปกินหมดจ่ายบอลตามช่องแล้วก็กองกลางนั้นวิเศษสามารถจ่ายได้ตามที่โค้ชบอกเมื่อเป็นเช่นนี้
การรุกก็เลยทำได้เป็นขบวนคนโน้นพลาดคนนี้เข้าไปต่อดูแล้วมันรู้สึกว่าทำไมถึงทีมไทยก้าวหน้าอย่างนี้นะครับทีมนี้แหละครับเป็นจะเป็นความหวังของไทยมากเหลือเกินในต่อมาอย่างงานเอเชียนเกมอะไรเงี้ยผมว่าพละกำลังยังคงจะมีอยู่ก็คงจะไม่เหน็ดเหนื่อยไปง่ายๆถ้ามีการฝึกซ้อมกันอยู่เสมออย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้ก็เป็นความดีใจของผู้ที่ได้ชมและสนใจเรื่องฟุตบอลจะได้เลิกพูดกันสักทีว่าฟุตบอลไทยไม่แน่นอนมันผ่านยุคไปแล้วครับสำหรับทีมไทยบีนั้นต้องพูดว่าเป็นทีมไทยที่แน่นอนครับแล้วก็ชนะอย่างนอนมาซะด้วย 4-0 ตีไข่ไม่แตกเนี่ยรู้สึกว่าทางเยอรมันก็รู้สึกว่าแหมเล่นกับเด็กๆเนี่ยประมาทไม่ได้ที่ไหนได้ล่ะมันลอดแข้งลอดขาไปทำประตูซะทำให้ไอ้ตัวโตๆหัวหมุนไปหมดเลยนี่ก็เป็นข้อด้อยอย่างหนึ่งสำหรับคนที่มีรูปร่างใหญ่โตถึงแม้ว่าจะวิ่งได้เร็วเพราะขายาวกว่าแต่อีตอนที่หลอกล่อหลบหลีกลอดแข้งลอดขานั้นไม่สามารถจะพลิกตัวกลับได้ทันท่วงทีคือแคล่วคล่องว่องไวไปซะหมดเลยทีเดียวก็ขอได้รับความชมเชยจากพี่น้องร่วมชาติทั้งหมดที่สนใจเรื่องฟุตบอลนะครับดูเมื่อวานนี้แล้วก็สบายใจดีท่านผู้ฟังครับตอนที่ผมไม่อยู่แล้วก็ไปลอนดอนมา 5-6 วันนั่นนะครับก็มีปลาสลิดจากแม่เฮียงเอาปลาสลิดมาให้แล้วก็เฮียจุ้ยปลาทูราชวัตรก็เอาปลาทูมาให้จะได้มาทำเมี่ยงปลาทูกินไปลอนดอนคราวนี้ดีคือกลับมาแล้วไม่อ้วนตามปกติถ้าผมไปต่างประเทศก็จำเป็นที่จะต้องอ้วนกลับมาเพราะกินอาหารเช้าแล้วบางมื้อต้องไปรับเลี้ยงอาหารเย็นซะอีกตามปกติแล้วถ้าผมอยู่กรุงเทพไม่ได้ไปรับเลี้ยงหรือไปรับประทานอาหารตอนค่ำที่ไหนผมก็จะรับประทานอาหารค่ำอย่างเบาๆไม่มากเราจะไปรับประทานเต็มที่ก็ตอนกลางวันตอนเช้าก็มีแต่กาแฟถ้วยหนึ่งส้มลูกหนึ่งก็เท่านั้นเองแต่ไอ้ที่ไปต่างประเทศแล้วก็กลับมาอ้วนนั้นก็เป็นเพราะว่าต้องรับประทานอาหารเช้าไปคราวนี้รับประทานอาหารเช้าแบบอังกฤษเหมือนกันมีทั้งไข่มีทั้งแฮมแล้วก็บางวันเนี่ยเราสั่งข้าวผัดในตอนเช้าซะด้วยเพราะว่าโรงแรมที่ไปพักนั้นทางกลุ่มของโรงแรมแลนด์มาร์คซึ่งมีคุณจตุพรศิหนาถกถาคุณได้ไปซื้อเอาไว้แล้วแล้วก็ได้ไปเทคโอเวอร์คือได้เข้าไปมีส่วนในการบริหารแล้วถึงแม้ว่าจะมีทีมบริหารที่เป็นฝรั่งชุดเดิมเราก็ไปดูเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองและนโยบายเมื่อเป็นเช่นนั้นอาหารเช้าเราก็สามารถที่จะขอให้เขาหุงข้าวแล้วก็เอามารับประทานเป็นอาหารเช้าได้ไปเมืองนอกทีไรมันเกิดอาการหิวข้าวทุกทีที่เมืองอังกฤษนั่นที่ผมหมายมั่นปั้นมือที่สุดอยากจะรับประทานก็คือ Fish and Chip ปลาทอดนี่แหละครับ
ปลาชุบแป้งทอดที่ไหนที่ไหนมันก็มีท่านคงนึกว่ามันไม่มีอะไรที่แปลกประหลาดแต่ผมขอเรียนว่าฟิชแอนด์ชิปปลาทอดกับมันฝรั่งแบบเฟรนช์ฟรายนั่นนะครับไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าที่ในลอนดอนเพราะว่าปลาที่เขาใช้นั้นเป็นปลาเนื้อแน่นคือปลาคอดเนื้อขาวแน่นเนื้อละเอียดเหมือนกับแก้มปลาจะใช้ปลาอื่นๆวิเศษวิโสยังไงก็ไม่เหมือนกับปลาคอดมันไม่เป็นแท่งใหญ่เหมือนกับปลาคอดปลาคอดเนี่ยนะครับเป็นปลาที่ไม่มีในเมืองไทยหรอกเป็นปลาที่ใช้มาทำฟิชแอนด์ชิปปลาทอดแบบนี้ที่อร่อยที่สุดจะเรียกว่าเป็นข้าวแกงของคนอังกฤษก็ได้ในสมัยก่อนนั้นเขาจะขายกันตามร้านริมถนนแล้วก็ไม่มีจานไม่มีอะไรหรอกนะครับคนที่จะไปรับประทานฟิชแอนด์ชิปเมื่อสมัยราวๆสัก30ปีก่อนนั้นเขาจะทอดแล้วเอาใส่กระดาษหนังสือพิมพ์มาให้เรากินหยิบกินด้วยมือครับมีน้ำส้มราดหน่อยนึงแล้วก็หยิบกินด้วยมือพอมาในตอนหลังรู้เรื่องว่าไอ้หมึกพิมพ์น่ะมันมีสารตะกั่วสารหนักปะปนอยู่ด้วยทางการก็เลยออกมาห้ามปรามไม่ให้ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์รองรับปลาทอดรับประทานด้วยมือแต่ให้เปลี่ยนเป็นกระดาษขาวนักกินปลาทอดฟิชแอนด์ชิปในเมืองอังกฤษบ่นพึมเลยบอกว่าแหมมันหมดบรรยากาศไปถึงจะกินด้วยกระดาษเนี่ยมันไม่เหมือนกระดาษที่มีหมึกพิมพ์รสชาติมันผิดกันก็บ่นกันอยู่ในตอนแรกตอนหลังมันก็คลายลงไม่บ่นเคยชินกับการรับประทานด้วยไอ้เจ้าปลาทอดกับไอ้ดีแล้วกับไอ้กระดาษขาวมาในระยะหลังตอนที่ฟอยล์กระดาษฟอยล์เนี่ยใช้มากขึ้นเพราะว่ามันอบความร้อนเอาไว้ได้นานเวลาเราไปซื้อเราก็จะเอาไอ้ปลาทอดและมันฝรั่งเนี่ยห่อกระดาษฟอยล์แล้วก็ปิดซะให้แน่นมันก็จะร้อนอยู่ได้นานในช่วงหลังที่ผมไปตอนที่เวลาเราไปซื้อแล้วเอามากินที่โรงแรมเนี่ยนะครับเราก็ใช้กระดาษฟอยล์ห่อไปคราวนี้ก็ได้กระดาษฟอยล์แล้วก็เอาปลาทอดเนี่ยมารับประทานที่อังกฤษเขาดีอยู่อย่างไอ้เครื่องปรุงรสเนี่ยมีทุกอย่างท่านจะไปหาอะไรรับประทานก็ได้อย่างพวกซีอิ๊วขาวหรือโชยุของญี่ปุ่นนั้นก็มีขายอยู่ตลอดท่านซื้อปลาทอดมาเราเอาน้ำพริกที่เราเอาติดตัวไปด้วยเนี่ยนะครับเอาลงไปคลุกข้าวแล้วก็รับประทานกับปลาทอดแล้วแทนที่จะใช้เกลือโรยให้มันเกิดความเค็มเราก็ใช้น้ำปลาคือน้ำปลาถั่วซอยซอสเนี่ยหรือน้ำซีอิ๊วพริกขี้หนูสดที่เอาไปนั่นเขาก็ไม่หวงห้ามเราก็สบายหั่นพริกผสมกับไอ้น้ำซีอิ๊วจิ้มปลาไม่มันอร่อยซะเหลือเกินครับนอกจากปลาที่ได้รับประทานวันเดียวเนี่ยนะฮะเราก็ไปเจียวไข่เอาเองหน้าประหลาดที่ฝรั่งเจียวไข่ไม่เป็น
ไข่เจียวแบบไทยเรานี่นะทำไม่เป็นเขาทำเป็นแต่ไข่กรอกหรือออมเล็ตไข่กรอกนั้นก็เหมือนกับ เราเอากระทะตั้งขึ้นไปน้ำมันนิดหน่อยแล้วก็เทไข่ลงไปแล้วก็กรอกไปจนหมดบางเฉียบเลยเอามาม้วนแล้วก็หั่นสำหรับโรยเป็นไข่ฝอยเวลาเรากินข้าวคลุกกะปิเขาทำได้อย่างนั้นเท่านั้นเองก็ต้องไปทอดให้ดูว่าไข่ห้าใบใส่อย่างนี้ตีอย่าให้มันฟูตีพอธรรมดาแล้วก็เอาซีอิ๊วใส่ลงไปพอหอมเล็กน้อยตั้งกระทะใส่น้ำมันมากๆนั่นคือเคล็ดลับสำหรับไข่เจียวของไทยตั้งกระทะใส่น้ำมันให้มากแล้วก็รออยู่จนกระทั่งกระทะร้อนนะฮะพอร้อนก็เทลงไปเลยพอเทมันจะฟูขึ้นมาแล้วเราก็คนซะหน่อยคนสักพักหนึ่งพอตรงกลางเริ่มจะสุกก็กลับแม่นั่นแหละครับเขามองดูเขาบอกเออไอ้ไข่นี่ประหลาดไม่เหมือนกับของเขาก็เลยเรียกกันว่าไอ้นี่เป็นไข่เจียวแบบไทยแต่ต้องใช้กระทะอย่างชนิดกระทะก้นลึกกระทะแบนนั่นน่ะมันทำไม่ได้ทำได้มันก็ไม่ฟูฟ่องขึ้นมาครับเพราะว่ากระทะแบนนี้มันจะแผ่ไปตามด้านแบนๆมันไม่ฟูเหมือนกระทะก้นลึกก็ได้ไปทำไข่เจียวกินกันในตอนเช้านั่นแหละครับอังกฤษนะเขาดีอยู่อย่างเอาไอ้พวกอาหารเข้าไปได้ไม่รู้ว่าจะเป็นอาหารอะไรก็เอาเข้าไปได้ไม่เหมือนกับที่ออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์เขาไม่ให้เอาเข้าเลยทีเดียวอเมริกาก็เหมือนกันไม่เอาเข้าคราวนี้ผมก็เลยเอาปลาสลิดกรอบซึ่งตอนนี้มีทั้งที่ร้านลูกจันและมีที่กันที่มาเป็นปลาสลิดบางบ่อเอาไปด้วยแทนที่จะไปรับประทานหมูแผ่นเอาปลาสลิดกรอบไปรับประทานเพียงแต่กินกับข้าวเฉยๆก็ยังไหวครับแต่ต้องมีน้ำพริกไปด้วยนะไปคราวนี้ผมไม่ได้เอาน้ำพริกกลางดงของแม่ศรีไปแต่เอาน้ำพริกของแม่พะเยาไปก็เอาไปคลุกข้าวกินอร่อยอร่อยแต่ใจจริงนะผมชอบปลาสลิดแบบปลาสลิดตากแห้งเนี่ยนะครับเอามาปิ้งซะปิ้งซะก่อนอย่างปลาสลิดแม่เฮียงเนี้ยแม่เฮียงบางบ่อเนี่ยนะฮะเอามาปิ้งซะก่อนแล้วก็พอปิ้งจนพอสุกหอมแล้วเราก็ตั้งสันขึ้นมาคือเอาปลานี่แทนที่จะวางทางแบนก็เอาทางสันขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆเอามีดเลาะตรงกลางให้มันพองออกมาแกะก้างกลางออกบีออกเป็นชิ้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 นแล้วก็ไปทอดน้ำมันน้ำมันปาล์มเนี่ยน้ำมันที่ผมใช้เนี่ยก็น้ำมันมรกตนี่แหละครับใช้ทอดไฟกลางๆจนกระทั่งมันสุกกรอบปลาสลิดแบบนี้พวกชาววังเขารับประทานกันหรือตามบ้านใหญ่ๆจะทำกันแบบนี้มันประดักประเดิดหน่อยนะครับเพราะว่าต้องปิ้งแล้วแกะก้างแล้วก็ฉีกแล้วเอามาทอดอีกทีทอดเสร็จแล้วก็เอามาวางบนกระดาษซับน้ำมันแล้วก็เก็บใส่ขวดโหลเอาไว้รับประทานต่อปลาสลิดแบบนี้อร่อยจริงๆนี่ก็เป็นเรื่องของการกินแล้วก็ปลาสลิดนี่มันไม่มีปลาอะไรที่จะมาเทียบครับถ้าเวลากินแหนมกับพวกผัดเผ็ดแกงเผ็ดอร่อยจริงๆครับเอ๊ะวันนี้พูดถึงเรื่องฟุตบอลทำไมมาลงที่ปลาสลิดก็ไม่ทราบแต่ก็นึกว่าคุยกันเล่นก็แล้วกันท่านผู้ฟังครับท่านที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องหุ้นคงจะทราบแล้วนะครับ
ว่าหุ้นของการบินไทยที่ขึ้นมาถึง60บาทเนี่ยนะครับแล้วก็ลดลงไปหน่อยหนึ่งตอนนี้ขึ้นอีกแล้วครับขึ้นมาถึงระดับที่เคยซื้อกันคือเราซื้อหุ้นละ60บาทตอนนี้ก็ขึ้นไปแล้วดูเหมือนจะ60บาท50สตางค์ที่เป็นเช่นนี้ก็มีผู้ถามเหมือนกันว่าเป็นยังไงก็ขอเรียนว่าหุ้นขึ้นตอนที่ทางการบินไทยซึ่งมีท่านอาจารย์เกษมสุวรรณกุลประธานกรรมการและคุณธรรมนูญหวังหลีกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ได้ร่วมกันแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อ 2-3 วันก่อนนั่นแหละครับก็ได้แถลงถึงเรื่องผลของการดำเนินการประจำงวดไตรมาสที่1งวดไตรมาสที่1นั้นนับตั้งแต่เดือนตุลาพฤศจิกาธันวาฮะนี่ก็ปรากฏว่าได้มีผลกำไรครับคือได้เงินรวม 15,769 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 1,594 ล้านคือเพิ่มกว่าปีก่อนนั้นคือปีงบประมาณ36ถึงร้อยละ 11.2 ทำให้มีกำไรก่อนหักภาษีจำนวน 1,506 ล้านบาทเพิ่มขึ้นถึง 1,364 ล้านบาทคือคราวก่อนนั้นปีงบประมาณเนี่ยเขานับตั้งแต่ตุลานะฮะคือข้ามปีกันอย่างปีงบประมาณ37เนี่ยก็เริ่มนับตั้งแต่เดือนตุลา2,536 ไปจนกระทั่งสิ้นเดือนกันยา 2,537 ถือว่าเป็นงบประมาณปีไม่ใช่ได้นับตั้งแต่มกรานะครับนับมาตั้งแต่เดือนตุลานี่เป็นปีงบประมาณซึ่งคาบเกี่ยวกันระหว่าง2ปีการที่ได้กำไรมากขึ้นเนี่ยก็ทำให้มีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ78สตางค์ต่อหุ้นเทียบกับ8สตางค์8สตางค์ของงวดเดียวกันของงบประมาณปี36การแถลงนี้ทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้สอบทานแล้วครับทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าผลของการที่ได้ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่ครบวงจรคราวนี้เศรษฐกิจของโลกก็กระเตื้องขึ้นราคาน้ำมันก็ลดลงแถมยังมีโครงการสะสมใหม่ที่เรียกว่า Royal Orchid Plus มาใช้ก็ทำให้มีผู้นิยมเดินทางกับการบินไทยมากขึ้นสมาชิกของการสะสมใหม่หรือ Royal Orchid Plus เนี่ยนะครับมีสมาชิกทั้งหมดร่วม 200,000 คนในประเทศไทยนี้มีอยู่ 60,000 กว่าคนที่ต่างประเทศอีก 50,000 กว่าคนเดิมนะคาดกันไว้ว่านับตั้งแต่นำเอาโครงการสะสมใหม่นี่มาใช้เนี่ยนะครับจนสิ้นเดือนธันวาคม2536จะมีสมาชิก 50,000 รายเท่านั้น
ปรากฏว่ามีเกือบ 200,000 ครับตอนนี้ 190,000 กว่าแล้วนี่ก็เป็นความก้าวหน้าอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่างหุ้นการบินไทยที่ผมบอกว่าอย่าขายอย่าขายอย่าขายนั่นน่ะมันก็เป็นรูปธรรมขึ้นมาแล้วนะครับแล้วในปีนี้ผมเชื่อว่าจะต้องทำกำไรได้เหมือนกับที่คุณธรรมนูญหวังหลีได้แถลงไว้ตั้งแต่ตอนที่เข้ามารับตำแหน่งว่าในปีนี้เราจะมีกำไรประมาณสัก 5,000 ถึง 6,000 ล้านอย่างแน่นอนในไตรมาสแรกนี่มาซะ 1,500 ล้านแล้วนะครับเหลืออีก3ถ้ารวมเป็นถ้าได้ 1,500 ตลอดนี่ก็ 6,000 ล้านนะครับก็นับว่าเป็นข่าวดีสำหรับของทางการบินไทยท่านก็คงจะเห็นข่าวที่ทางนิตยสารชั้นนำในวงการบินพาณิชย์เขาได้ประกาศไว้แล้วว่าสิงคโปร์แอร์ไลน์เนี่ยเป็นสายการบินอันดับหนึ่งในรอบ20ปีอันดับหนึ่งของโลกเรื่องนี้ไม่น่าที่จะแปลกใจเลยเพราะว่าสิงคโปร์นั้นเป็นชาติที่ค้าขายเป็นชาติที่อยู่ได้ด้วยการบริการเขาไม่มีทรัพยากรอะไรเลยในตัวนอกจากด้านบริการเท่านั้นที่เป็นทรัพยากรประเทศก็เล็กเท่ากับจังหวัดภูเก็ตของเราเท่านั้นผู้คนก็มีอยู่แค่2,500,000นิดนิดหน่อยหน่อยแต่เนื่องจากเขาชำนิชำนาญทางด้านการค้าแล้วก็ผู้ซึ่งมีอำนาจในการที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินการการลงทุนทางด้านธุรกิจการบินนั่นน่ะเขามีความชำนาญไม่ใช่คนนั้นจะเอาอย่างนี้คนนี้จะเอาอย่างโน้นเขามีความพร้อมเพรียงกันดีเขาถือว่าการบริการที่ดีเนี่ยจะต้องมีอุปกรณ์ที่ดีคือมีเครื่องบินเพียงพอนักบินเพียงพอแล้วก็ต้องมีการบริการที่ประทับใจของเรานั้นอย่าไปเทียบกับเขาเลยเพราะว่าตามแผน5ปีเราก็กำหนดไว้ว่าจะทำอย่างนั้นจะซื้อเครื่องบินเท่านั้นซื้อเครื่องบินเท่านี้ผู้ที่มีอำนาจก็บอกว่าซื้อไปทำไมไม่ต้องซื้อหรอกแค่นี้ก็พอแล้วนึกได้ยังไงว่าจะมีคนมาขึ้นพอคนเข้ามาขึ้นจริงๆเข้าเครื่องบินก็ไม่พอเรานะมีภาษีกว่าในเรื่องด้านการบริการด้านการบริการเนี่ยคนไทยเราเนี่ยเรียกว่ามีลักษณะของความอ่อนโยนคล่องแคล่วเอาอกเอาใจเก่งติดมาในสายเลือดแล้วเมื่อขึ้นไปบริการไม่ว่าจะยิ้มก็ดีจะส่งของให้ก็ดีจะไต่ถามอะไรก็ดีมันก็ดูงดงามไปหมดสิงคโปร์นั้นเขาพยายามเหลือเกินนะครับท่านยังไม่เห็นว่าเขาอบรมผู้ที่ทำงานในเครื่องบินบนอากาศนั่นยังไงเขาจะเน้นเรื่องยิ้ม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 เพราะว่าคนสิงคโปร์นั้นเป็นคนยิ้มยากไม่เหมือนกับคนไทยคนไทยยิ้มเรื่อยเลยทีเดียวบางคนหัวล่อด้วยเรื่องหัวล่อง่ายนี่คนไทยมีมากก็มีท่านผู้ใหญ่หลายท่านที่เวลาจะพูดอะไรท่านอารมณ์ดีท่านก็ต้องหัวล่อไว้ก่อน
ขนาดที่เรียกว่าลูกน้องมาขอลาไปบอกว่าผมขอลาในวันนี้เพราะว่าคุณแม่เพิ่งเสียครับจะต้องรีบไปจัดงานศพจะต้องไปวัดก็ปรากฏว่าท่านผู้ใหญ่ที่รับฟังลูกน้องรายงานว่ามารดาเสียนั้นหัวล้อคุณแม่คุณตายเหรอเอาสิไปได้เลยเสียใจด้วยนะก็หัวล้อไปตลอดนี่คนไทยเราก็หัวร่อง่ายครับยิ้มง่ายไม่เหมือนสิงคโปร์สิงคโปร์ต้องพยายามบอกให้ยิ้มเพราะฉะนั้นเมื่อยิ้มโดยแสแสร้งก็เหมือนการแหกปากท่านจะเห็นคนสิงคโปร์ยิ้มเนี่ยตามันไม่ยิ้มด้วยนะครับยิ้มเหมือนกับมีตะขอแขวนไว้ที่หูสองข้างดึงมุมปากขึ้นไปแล้วแขวนเอาไว้แหกปากยิ้มหวัดมานี่อย่างนี้เขาเรียกว่าสิงคโปร์เรียนสมายไม่เหมือนกับไทยสมายคนละอย่างมันเหมือนกับเพลงอยู่เพลงหนึ่งที่เขาร้องกันบอกว่าถ้าคนไอริชยิ้มเนี่ยโลกจะสดใสผมก็มาเปลี่ยนเนื้อซะว่าคนไทยยิ้มเนี่ยคนสยามยิ้มเนี่ยโลกมันก็สดใสเหมือนกับไอริชเหมือนกันท่านเคยฟังเพลงนี้หรือเปล่า When Irish Eyes Are Smiling ของเราก็เปลี่ยนซะผมร้อง When Siamese Eyes Are Smiling The World So Bright And Gayโลกมันสดใสขึ้นสำหรับคนไทยยิ้มโดยเฉพาะแอร์โฮสเตสยิ้มบนเครื่องทั้งที่เหนื่อยเวลาคนไทยยิ้มเนี่ยตามันจะส่งประกายยิ้มออกมาโลกก็จะสดใสขึ้นเรามีภาษีกว่าเขาตรงนี้แต่จะด้อยกว่าเขาก็อีตรงที่อุปกรณ์ทั้งหลายตลอดจนการสนับสนุนยังไม่ครบวงจรแต่มาถึงยุคที่คุณธรรมนูญหวังหลีได้มาเป็นผู้ดำเนินการในตอนนี้นะครับผมก็เชื่อว่าปณิธานของคุณธรรมนูญที่กล่าวเอาไว้เมื่อตอนมารับตำแหน่งว่าจะเน้นเรื่องการบริการให้ครบวงจรไม่ว่าจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือตลอดจนทางด้านการตลาดด้านอะไรทุกๆอย่างจะปรับปรุงให้เป็นไปอย่างที่ครบวงจรทีเดียวของพันนี้ไม่ใช่ทำได้ในพริบตาก็ต้องแก้กันแต่ละจุดแต่ละจุดไปอย่างอาหารในเครื่องบินสายในประเทศถ้าท่านเดินทางด้วยเครื่องบินในประเทศของการบินไทยตรงกับเวลาที่เขาเสิร์ฟอาหารประจำมื้อเช่นอาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารค่ำท่านจะเจออาหารที่รับประทานได้ถูกปากผิดกันกว่าแต่ก่อนแต่ถ้าท่านไม่ได้ขึ้นเครื่องบินในเที่ยวที่ตรงกับอาหารประจำมือท่านก็จะได้รับประทานอาหารว่างซึ่งบางเที่ยวบินไม่สามารถที่จะเสิร์ฟของร้อนได้อย่างเช่นเขามีคล้ายๆเป็นพายเป็นกะหรี่ปั๊ฟเป็นอะไรพวกนี้เป็นกิจนะฮะพวกนี้ถ้าร้อนก็จะอร่อยอร่อยแต่ที่มันทำไม่ได้เพราะว่ามันบินชั่วระยะ50นาทีคือทำไม่ได้หมดก็จำเป็นที่จะต้องเป็นไอ้ของเย็นๆอย่างแซนด์วิชถ้ามีแซนด์วิชก็ไม่เป็นไรแซนด์วิชนั้นไม่ต้องอุ่นแต่ขอให้ทำให้ถูกปากให้มีคล้ายๆว่าเป็น
เนยผสมที่ทาขนมปังแล้วถึงจะใส่อย่างพวกแฮมพวกอะไรลงไปนั่นนะครับคือไม่ใช่อยู่ดีๆมาถึงปั๊บเอาเนยปาดเสร็จแล้วก็เอาไอ้เนื้อไก่หรือไส้กรอกหรืออะไรใส่ไปแล้วก็เอาขนมปังปิดอย่างนั้นมันก็ไม่อร่อยเพราะว่ามันไม่มีรสมีชาติถ้าจะเสิร์ฟแซนด์วิชต้องเสิร์ฟแซนด์วิชที่อร่อยและรับประทานได้โดยเฉพาะไอ้พวกสเปรดสำหรับที่เขาทาขนมปังนั้นต้องมีผักดองที่มีรสเปรี้ยวอมหวานใส่อยู่ด้วยก็จะทำให้แซนด์วิชนั้นมันอร่อยขึ้นเพราะมีเมยองเนสคือมีซอสอยู่ที่นั่นด้วยซอสขาวๆนี่ก็เป็นอย่างนี้แหละครับไอ้การที่จะทำอะไรให้มันครบวงจรนั้นก็จำเป็นที่จะต้องแก้กันไปแต่ละจุดแต่ละจุดเลยทีเดียวอย่างนี้ก็เชื่อว่าตอนนี้ก็เป็นระยะเวลาที่ทุกคนจะต้องทำงานกันอย่างเต็มที่หลังจากที่โดนบ่นกันมาว่าตกต่ำกันมานานจนกระทั่งเป็นทูโมโรโกทำไมจะไม่เป็นล่ะครับก็เครื่องบินไม่พอจะไปเทียบกับสิงคโปร์เขาไม่ได้สิงคโปร์นี่เขามีเครื่องบินสำรองแล้วบางท่านถามบอกว่าเอ๊ะสิงคโปร์เนี่ยเขาไปเอาคนที่ไหนมาบินเพราะว่าผู้คนเขามีอยู่แค่2ล้านกว่าเนี่ยเขาจะหานักบินได้เป็นพันๆคนเชียวหรือขอเรียนว่าส่วนใหญ่นะครับเขาจ้างครับจ้างฝรั่งบินเพราะว่าเขาฝึกคนของเขาไม่ได้มากพอนับเป็นพันคนเขาก็จ้างฝรั่งบินเมื่อจ้างฝรั่งบินโสหุ้ยมันก็มากขึ้นครับนี่แหละฝรั่งคนหนึ่งก็เท่ากับคนเอเชีย3คนนะครับจ้างฝรั่ง1คนนะครับต้องคูณด้วย3การบินไทยนี่ก็เหมือนกันในประเทศเนี่ยนักบินของเราไม่พอเราก็ต้องจ้างฝรั่งแต่เราก็พยายามผลิตนักบินขึ้นมาทดแทนการที่จะเช็คเอาท์ออกให้ไปเป็นกัปตันนั้นมันก็ลำบากต้องมีความชำนาญไม่ต่ำกว่า10ปีครับไต่ขึ้นมาแต่ลำดับเลยจนกระทั่งราวสัก10ปีนั่นแหละครับถึงจะดูแล้วก็เช็คออกมาเป็นกัปตันได้ของพันนี้ไม่ใช่ของง่ายๆเพราะว่ามันเกี่ยวกับความปลอดภัยต้องรับผิดชอบผู้โดยสารเท่าไหร่เพราะฉะนั้นรีบไม่ได้เคยมีครับสายการบินญี่ปุ่นญี่ปุ่นแอร์ไลน์เมื่อสักตีซะว่าเกือบ20ปีมาแล้วตอนนั้นญี่ปุ่นแอร์ไลน์กำลังเฟื่องมากเครื่องบินมีเยอะแยะเพราะว่าเงินเขามีมหาศาลแต่หานักบินไม่เพียงพอแล้วญี่ปุ่นน่ะชาตินิยมเนี่ยไอ้จะไปจ้างฝรั่งมาบินน่ะเหรอเมินซะเถอะนะคนของเขาก็เยอะแยะครับเพราะนั้นเขาก็เลือกมาเป็นนักบินบินได้เขาก็รีบเอานักบินที่มีความชำนาญเพียงแค่7ปีออกมาเป็นกัปตันผลปรากฏว่าเครื่องบินตก2ลำซ้อนที่อินเดียนับตั้งแต่นั้นมาญี่ปุ่นก็หยุดไม่เอาแล้วนักบินที่ยังไม่ชำนาญไม่ยอมเช็คเข้าออกไปเพราะว่าผลเสียมีมากจะเหลือเกินของเราก็เป็นอย่างนี้ครับเราไม่พยายามเร่งเป็นที่สุดเร่งไม่ได้สำหรับคนที่จะทำหน้าที่เป็นกัปตันเร่งไม่ได้ก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปตอนนี้เราก็มาถูกทางแล้วเพราะว่าทางคุณธรรมนูญนี่บอกว่าในเรื่องของการ
บิน